หลังจากที่จีนเปิดประเทศ8มกราคมนี้นะคะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยคุณพิพัฒน์ราชกิจประการก็ประเมินว่าเที่ยวบินจากจีนจะทยอยเดินทางเข้าไทยค่ะ ไฟล์แรกก็คือ9มกราคมนี้นะคะมาจากเซี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนทางตอนใต้มีผู้โดยสารมาราวๆ200คนค่ะหลังจากนั้นการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากจีนจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะหลังจากตรุษจีนไปแล้วที่คนจีนจะเดินทางออกท่องเที่ยวก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยจะกระจายเที่ยวบินไปยังจังหวัดท่องเที่ยวของไทยทั้งภูเก็ตเชียงใหม่และในแถบภาคอีสานค่ะ เช่นเดียวกับการพิจารณาเจราจาขอเปิดเส้นทางคุณหมิงหัดใหญ่ในไตรมาสแรกคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามากว่า3 0 0 0สนคนการท่องเที่ยวในเวลานี้ของไทยนะคะอย่างเช่นที่หัวหินประจวบกิริขันธ์ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนและยุโรปค่ะผู้บริหารโรงแรมเปิดเผยว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นความหวังเนื่องจากเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีจำนวนเข้ามามาก ส่วนความพร้อมของโรงแรมในการต้อนรับส่วนใหญ่พร้อมแล้วนะคะมาตรฐานต่างๆก็เชื่อได้ว่ารับมือได้ค่ะอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเราต้องมาดูเนี่ยนะครับในส่วนของทั้งราชการนะครับแล้วในเอกชนเนี่ยผมว่าเราต้องจับมือกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเนี่ย closely นะฮะไม่ว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับ ไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่ในตรงของ m m i g r a t i o n นะครับโดยเฉพาะ Airport ท่าเรือท่ารถนะฮะต้องต้องต้องมีบุคลากรที่สามารถที่จะสื่อสารกับเขานะฮะหรือคนที่พูดจีนได้ซึ่งเราก็มีเยอะแต่จะต้องเข้าใจในเรื่องของระบบแต่และตลาดก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนะักท่องเที่ยวแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นที่ชะอำเพชรบุรีส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยมีต่างชาติบ้าง เป็นชาวยุโรปนะคะนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชะอำซึ่งเดินทางมาจากกาญจนบุรีเขาไม่กังวลกับการที่ชาวจีนจะเข้ามานะคะโดยเชื่อว่าหลายๆประเทศก็มีการระบาดของโควิด -19 ไทยก็กำลังระบาดอยู่ไม่ต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยถึงจะป่วยก็รักษาได้และส่วนใหญ่ในเวลานี้ก็มีความเข้าใจเรื่องของผลดีในทางเศรษฐกิจกับการป้องกันตนเองค่ะ แต่ถ้าเปิด์นะหนูว่ามันก็ดีกว่าบ้านเรามันก็จะได้แบบคืนใช่ปะการเงินการอะไรมันก็สะพัดดีค้าขายดีเนาะมันก็ดีมันก็ดีอยู่แล้วอะคือประเทศนอกเข้ามาบ้านเราอะไรแบบเนี้ยอือแต่ทัพปิดมันก็เงียบใช่ปะแต่ก็เรื่องโลกเรื่องไหไหนูว่าไม่จำเป็นอะไม่เกี่ยวเลยคือบางทีเขาปิดขนาดประเทศปิดประเทศอยู่นะบ้านเราก็ยังเป็นกันเต้กันยูปปกติส่วนผู้ประกอบการแน่นอนนะคะไม่ว่าชาติไหน เขาก็อยากจะให้เข้ามานะคะเพราะจะช่วยทำให้มีเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าซบเซากันมาแล้วหลายปีแล้วก็ยืนยันว่าอย่างที่ชะอําเนี่ยผู้ประกอบการก็ได้รับวัคซีน3มเข็มเป็นพื้นฐานอยู่แล้วบางคนก็ฉีดไปแล้วถึงเข็มที่4ี่ค่ะน่าจะรับได้เพราะว่าเราฉีดวัคซีนครบที่นี่ที่ทําการเขาจะบังคับให้ฉีดสมเข็มเป็นอย่างต่าผู้ประกอบการชายทะเล ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรในปี2562ซึ่งเป็นปีก่อนโควิด19นะคะก็มักจะถูกนำะมาใช้เป็นฐานในการเทียบเคียงสถานการณ์การท่องเที่ยวนะคะปี62เนี่ยไทยมีนักท่องเที่ยวจากจีน11ล้านคนคิดเป็น1ใน4ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา40ล้านคนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่าในปี2566จะมีชาวจีนเข้ามาราว5ล้านคนค่ะ